The TSA, presents Academy, Sun สวัสดีครับผมดุลยวัฒน์พุทธคยาผู้สูงวัยคนหนึ่งอยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่ชีวิตเกือบไม่รอดเพราะกินมะยมแค่ประมาณ15เม็ดเท่านั้นเมื <ME> ่อวันที่12เมษายน2567เวลา17น,น,นหรือ5โมงเย็นผมได้ทานข้าวตามปกติและมีอาหารพิเศษ คือมะยมที่เก็บมาจากข้างทางในการเดินทางขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวผมได้เก็บไว้มะยมมาประมาณ60เม็ดเป็นมะยมหวานไม่หรือไม่เปรี้ยวผมไม่ได้ทานมะยมมาร่วมห้าปีก็ดีใจที่จะได้กินมะยมอีกครั้งหนึ่งเป็นมะยมที่เคยทานเมื่อสมัยเด็กๆเ,เพราะมันไม่เปรี้ยวโดยที่ผมมีสุขภาพดีไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บเจ็บใดๆทั้งสิ้นทั้งผมมีความสนใจและมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพอสมควรครับหลังทานข้าวและมะยมประมาณ15เม็ดเวลาประมาณ19นาฬกา ก็ได้ดูภาพยนตร์ต่อปรากฏว่าร่างกายเริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นมีอุณหภูมิสูงมากตัวร้อนเหงื่อออกจํานวนมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเริ่มมีอาการหมึนหัวมึนง,งงแน่นหน้าออกหายใจไม่ออกใกล้ที่จะอาเจียนแถมมีอาการท้องเดินฉับพลันท,ท,ทั้งทั้งที่ระบบการขับถ่ายที่ผ่านมาปกติเวลายืนขึ้นมาเกือบจะล้มลงอันหนึ่งผมไม่เคยมีมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจมาก่อนจากประสบการณ์การท้องเสียร่างกายจะสูญเสียน้ํามาก ผมจึงรีบทานน้ำไปครึ่งแก้วแล้วลลงตัวนอนลงคิดว่าถ้าเกิดมีการถ่ายต่อไปอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ผมคงไปไม่ไหวแน่เพราะเคยมีภาวะท้องเสียแบบนี้มาก่อนทั้งนี้ผมไม่ได้มียาแก้ท้องเสียแม้กระทั่งยาหมองไว้เล็บแค่มีสองอย่างเท่านั้นคือสติก,กับการภาวนาพุโทโธแล้วหายใจเข้าออกลึกๆเท่านั้นโชคดีครับผมกับถ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวและจำต้องนอนเปิดไฟกะว่าถ้าจะต้องไปจากโลกนี้ก็ยินดีเพราะอายุเยอะแล้ว การนอนหลับไม่ค่อยดีีนักจำต้องลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะหนึ่งครั้งในตอนเช้ามาได้ยินเสียงจากลำโพงจากวัดข้างๆหอพักที่อยู่ผมรู้สึกดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่จึงลุกมาดื่มน้ำแล้วเดินออกกำลังกายหลังจากนั้นก็สวดมนต์เช้าตามปกติในเช้าวันสงกรานต์วันที่13ผมได้พยายามค้นคว้าเพื่อดูโทษของมยมมีอะไรบ้างถึงได้รู้ว่ามยมก็มีโทษเช่นกันเพราะมะยมมีความเป็นกรดสูง และมีโอกาสทําให้ผู้บริโภคท้องเสียฉับพลันผมจึงของนําประสบการณ์ที่ชีวิตเกือบไม่รอดมาเล่าให้ฟังครับในยาหมอที่ท่านป่วยและอยู่โดดเดี่ยวสติเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเหลือท่านได้ครับผมยังคงยึดถือว่าหากยังมีชีวิตอยู่ที่เหลือหลังจากทํางานและมีความพร้อมบ้างแล้วผมก็จะออกมาช่วยเหลือสังคมสร้างกุศลตามความเหมาะสมหมอมต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาครับและชีวิตคนเราสั้นครับ